บนเวทีได้เลยค่ะก็มีสิ่งที่ช่วยให้ทุกอย่างฟื้นขึ้นมาเราจะมาแนะนำสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะคะออนปรีดียาชัยชนะนะคะผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมชั้น1ในประเทศไทยนะคะเช่นโรงแรมเอราวัณสยามซิตี้เอ็มพีเรียนะคะตลอดจนเป็นผู้เลี้ยงแมงดาจักรวาลนะคะอย่างคุณหลุยส์มังกรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครับที่เราวันนี้ทำยังไงเราจะย้อนได้ยังไงเราจะชะลอความได้ที่หักที่ถูกต้องมันจะค่อยๆขึ้นเริ่มมองคือการเช้าเลยอาจารย์ตั้งตาสวัสดีนะคะตั้งแต่ใช้มาเรารู้สึกว่าเรากระชุ่มกระชวยเรามีชีวิตชีวาแล้วก็เรามีกำลังมากขึ้นค่ะก็ขอเรียนเชิญดร.ปราณีนะคะต้องขอบคุณดร.ปราณีหรือว่าดร.เบบี้นะดร.เบบี้คนจะหมายว่าด้วยข้อจำกัดที่เราใช้โรคอ๋อใช้มาแล้วที่ส่วนตัวเองแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนที่ใช้เป็นปัญหาที่เราด้วยมันช่วยเราด้วยเพราะว่าพี่อาจารย์เขาเพราะว่าโรคฮอร์โมนในร่างกายเราเนี่ยหลังจากที่อายุ30แล้วเนี่ยมันจะลดไปเรื่อยจิตใจร่างกายเราดีร่างกายจิตใจร่างกายเราคือโค้ชฮอร์โมนตัวควบคุมแล้ววิญญาณเราเนี่ยก็คือจิตใจตัวควบคุมเรายาหัดสตาร์จะลองต้องแบบชูกำลังสักนิดนึงเพื่อจัดการถูเลยค่ะถูเสร็จแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอ่ะนอนสัก15นาทีท่านที่การถูเสร็จก็รีบอาบน้ำก็ต้องมานะคะก็เราก็รู้สึกว่าพี่ทำไมเรามีเพียรที่มาถึงเนี่ยก็มันเหมือนจะพี่ออสเลยนะคะ